ลำดูกันพองไหม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 ลุ้นระทึกสวัสดีค่ะวันนี้แม่หญิงจะมาสอนวิธีการทอดโรตีบาทูเร่ปูรี่อย่างไรให้มันพองนะคะก่อนอื่นเราจะต้องมาดูที่ส่วนผสมก่อนวันนี้จะสอนทำบาทูเร่นะคะแต่ว่าเทคนิคในการทอดเนี่ยจะเหมือนกันส่วนผสมของบาทูเร่นะคะจะมีแป้งสาลี3ถ้วย3ถ้วยนะคะแล้วก็จะมีน้ำตาลทรายโยเกิร์ตผงฟูเบกกิ้งโซดาเกลือน้ำมันพืชน้ำมันพืชที่ไม่ใช่น้ำมันปาล์มนะคะน้ำมันพืชอะไรก็ได้แต่ไม่ใช่น้ำมันปาล์มแล้วก็น้ำเปล่าส่วนผสมจะมีเท่านี้นะคะแล้วเรามาเริ่มกันเลยก่อนอื่นนะคะส่วนผสมจะใส่เท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวจะบอกไปทีละขั้นตอนเลยนะคะอันดับแรกนะคะเราจะกวนทำให้เป็นหลุมตรงกลางก่อนเพื่อง่ายต่อการใส่ส่วนผสมอันนี้กะละมังมันเล็กนะคะก็เลยใช้ช้อนถ้ากะละมังใหญ่ก็ใช้มือค่ะโอเคเป็นหลุมแล้วนะคะอันดับแรกจะใส่โยเกิร์ตสัก3ช้อนนะคะ3ช้อนโต๊ะเบกกิ้งโซดาครึ่งช้อนเบกกิ้งพาวเดอร์ครึ่งช้อนเหมือนกันนะคะแล้วก็เกลือ1ช้อนชาน้ำตาลทราย1ช้อนชาเหมือนกันน้ำมันพืชใส่อันนี้ช้อนมันเล็กนะคะประมาณ2ช้อนโต๊ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเติมน้ำใส่น้ำเท่าไหร่นี้ต้องดูเอานะคะเพราะว่าแป้งแต่ละที่ไม่เท่ากันแล้วเราก็คนให้ส่วนผสมตรงกลางอ่ะเขาเข้ากันไม่ต้องเข้ากันมากคนแค่นี้แหละแล้วก็นวดแป้งสาลีนี่อย่าเพิ่งใส่น้ำเยอะนะคะเขาแฉะง่ายมากใส่น้ำอีกใช้น้ำประมาณ100 ml นะคะเพราะว่าแก้วนี้300 ml ใช้ไปยังไม่ถึงครึ่งเลยประมาณ100 ml สำหรับแป้งสาลี3ถ้วยแล้วก็นวดค่ะลงนวดกับพื้นนะคะI'm
นวดให้แป้งไม่แฉะและไม่แข็งนะคะเอาแบบกำลังพอดีเพราะว่าเวลาที่เราพักแป้งหมักแป้งไว้เนี่ยโยเกิร์ตเขาจะทำงานแล้วมันจะโยเกิร์ตกับน้ำตาลนะคะเขาจะทำงานร่วมกันแล้วมันจะแฉะโดยอัตโนมัติมันจะเหลวกว่านี้เองนี่นะคะแล้วเราจะพักแป้งไว้อย่างน้อยๆ1ชั่วโมงถ้าอากาศร้อนถ้าอากาศเย็นก็มากกว่านั้นเราต้องมาเช็คอีกทีนึงค่ะเดี๋ยวดูนะคะวิธีการเช็คอันนี้แป้งยังไม่ได้พักเวลาดึงจะขาดอย่างนี้เดี๋ยวพอเวลาแป้งเขาได้ที่แล้วนะคะจะดึงให้ดูว่าแป้งมันจะเป็นลักษณะยังไงที่เรียกว่าใช้ได้แล้วกลับมาเจอกันค่ะหลังจากที่นี่หนาวเนาะน่าจะ2ชั่วโมงแล้วกลับมาเจอกันตอนที่แป้งพักเสร็จแล้วค่ะ2ชั่วโมงผ่านไปแล้วนะคะเราจะมาดูแป้งที่เราพักไว้กันดูนะคะวิธีเช็คแป้งเวลาเราดึงเนี่ยเขาจะไม่ขาดขาดจากกันยากมากตอนนี้ก็ตั้งกระทะไว้นะคะใช้น้ำมันค่อนข้างเยอะนะคะน้ำมันน้อยมันจะทอดไม่ได้เราใช้น้ำมันเยอะนิดนึงกระทะแล้วนะคะตั้งน้ำมันไว้แล้วเดี๋ยวเราจะเช็คน้ำมันนิดนึงว่ามันใช้ร้อนใช้ได้หรือยังด้วยการหยิบแป้งขึ้นมาก้อนเล็กๆนะคะแล้วหย่อนลงไปถ้ามันลอยขึ้นมาเร็วแสดงว่าใช้ได้แล้วใช้ไฟกลางค่อนข้างแรงนะคะถ้าใช้ไฟแรงเลยมันก็ไม่พองเหมือนกันโอเคเดี๋ยวเรามาแบ่งทำก้อนหนึ่งแล้วค่ะเอาไม่ต้องลูกใหญ่ละเอาลูกเล็กพอกระทะก็เล็กแต่พูดถึงนะถ้าไม่ใหญ่มันก็ไม่ใช่บาทูเร่เนาะมันก็จะเหมือนปูรีน้ำมันต้องถึงนะคะถ้าน้ำมันเราไม่ทาเขาจะไม่พองน้ำมันไม่ร้อนเขาก็ไม่พองตรงกลางให้ตรงนะคะพอเนาะเนี่ยค่ะว่าถ้ายกตีไม่เป็นนะคะตีกับมือไม่ได้ทำยากเหมือนกันแหละไม่ใช่ทำง่ายๆอ่ะคนทำจะต้องมีสกิลมีทักษะในการทำพอสมควรเลยก็รีบกับพื้นเนี่ยแหละค่ะให้มันบางๆนะคะเนี่ยพอเวลาเรายกขึ้นเนี่ยเขาจะหนาอัตโนมัติเลยแล้วเราก็ยกขึ้นอย่างดึงขึ้นนิดนึงแล้วหย่อนเลยค่ะอันดับแรกเราต้องกดแป้งให้จมก่อนในกระทะเนี่ยค่ะว้าวนะคะหล่นพองมาก้อนหนึ่งนะคะ
นะคะดึงขึ้นมาแล้วก็ย้อนกดให้ทั้งแผ่นจมไปในน้ำมันนะคะแล้ววักน้ำมันราดให้เร็วเร็วเลยแหละถ้าช้าเนี่ยเขาจะไม่พองค่ะถ้ากระทะใหญ่ๆนะมันจะน่าดูกว่านี้จะแบบลูกใหญ่โอเคนะคะความพองของเขาพอเราฉีกเนื้อในดูข้างในจะกลวงนะคะแบบนี้ละเสร็จแล้วนะคะบาทูเร่ถ้าอยากได้โชล่าอีกก็บอกนะคะพบกันคลิปหน้าค่ะ